โอเคครับวันนี้มีเป็น TDS นะครับจากฝั่ง Nintendo นะครับก็เป็นตัว TDS ตัวแรกนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับเป็นสายชาร์จนะครับแบบ USB ฝั่งนี้เป็นหัวเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับนี่ก็ไปชาร์จกับพวกอะแดปเตอร์อะไรก็ได้ของมือถือนะครับที่เป็น USB แล้วก็ตัวเครื่องเป็นสีแดงนะครับสภาพก็ตอนที่เห็นเลยครับเน้นเอาไปใช้งานเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีกริปจับนะครับซึ่งน่าจะเป็นของแท้นะครับราคาก็น่าจะหลายร้อยอยู่นะครับตัวนี้เชื่อมต่อกันด้วยเป็นอินฟราเรดนะครับตัวนี้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องจุดนี้นะครับก็จะรองรับเฉพาะเกมที่มันรองรับนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นอะล็อกขวามานะแล้วก็เป็นZRR นะครับแล้วก็เป็น ZL นะครับประมาณนี้เลยปุ่มที่เพิ่มเข้ามานะครับสภาพก็โอเคนะครับเสียบแล้วก็แน่นดีแต่ว่าผมไม่ได้ทดสอบใช้กับเกมที่มันรองรับนะครับไม่รู้ว่าเกมไหนที่มันรองรับเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้ฐานขนาด 3A นะครับเอาเรียนหรือว่าอะไรหมุนออกก็ได้ฐานอยู่ตรงนี้นะครับสภาพตอนไม่เห็นนะครับโอเคสายชาร์จก็ไปแล้วนะครับนี่มาดูสภาพตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นเน้นใช้งานมากกว่าเน้นสะสมนะครับแบบว่าเอาไว้วางบนตัวทำงานว่างๆหยิบมาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ด้านบนนะครับมีกล้องนะครับฝาหลังก็นี่ครับรอยขนแมวชัดเจนนะครับมีรอยถลอกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยดูไปทีนิดนะครับมีปากกาให้นะครับปากกาไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับแต่น่าจะเป็นของเทียบมากกว่านะครับก็ช่องชาร์จนะครับRL นะครับ Infrared ตัวนี้จะมีทั้ง Memory ที่แปลงลงเกมแล้วก็มีตลับ R4 ให้ด้วยนะครับมีตลับ R4 นี่ครับเป็นตัว2021ด้วยนะครับมีเมมในนี้16 GB นะครับเมมเครื่องอีกน่าจะสายอยู่2 GB นะครับแค่เมมนี้ก็แบบหลายร้อยนะครับด้านหลังก็สภาพประมาณนี้นะครับเขียนแบบค่อนข้างหนักนะครับนี่ฝาปิด Memory หายนะครับรอยถลอกนี่เป็นช่องพวกเครื่องเสียงนะครับด้านนี้ก็เป็นไวเลสด้านล่างนะครับมีช่องหูฟังไฟแทนสานะการชาร์จเปิดปิดเครื่องนะครับโอเคสภาพก็จะประมาณนี้นะบริเวณรอบๆเครื่องเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีเป็นอะนาล็อกนะครับสภาพแบบนี้เลยค่อยเห็นจอบนล่างคาดว่าไม่มีฟิล์มนะครับเพราะดูแล้วไม่ติดมานะครับดีแพดก็สภาพที่เห็นนะครับเน้นใช้งานปุ่มก็ยังดีที่พวกนี้มันไม่ลอกนะครับแล้วก็ปุ่มพวกนี้ใช้งานได้โอเคนะครับปุ่มพาวเวอร์ลำโพงออก2ข้างปกตินะครับตัวนี้มันเพื่อปรับ 3D มีกล้องหน้านะครับโอเคเดี๋ยวลองเปิดเครื่องนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นรุ่นญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่ครับมี FBI ถ้าใครเคยลงเกม Nintendo TDS อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะครับเอาไปลงผ่าน FBI ได้วิธีก็มีเยอะนะครับใน YouTube ลองไปเสิร์ชดูกันได้ถ้าใครจะลงเกมเพิ่มเองนะครับเกมก็จะมีอยู่นี่ใน Batman นะครับจะไล่ให้ดูทีละเกมนะครับโฮมทาวน์ Harvest Moon ก็มีนะครับถ้าใครชอบเล่นเกมแนวนี้ Mickey Mouse นะครับ Frozenดองกี้คองนะครับดราก้อนบอลฟิวชั่นนะครับมีจิกคอลเวิลด์นะครับแล้วก็มีคุกกี้มาม่า4กับ5นะครับบัตอัมมูฟนะครับแล้วก็เป็นแคปตันโทสนะครับคาสจูเนียนะครับเป็นเทนนะครับก็เป็น Animal Crossing มีเกมอะไรไม่ทราบนะครับที่ยังไม่หมดนะครับในเครื่องจะมีเป็นตัวตลับR4 นะครับให้เรามาเข้าที่ตรงนี้นะเป็นเมนูข้างๆตัวมีนะครับกดเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นการอ่านสำหรับ R4 นะครับเข้ามาแล้วก็จะมีเกมอีกเยอะนะครับนี่ครับเข้ามาที่ลอมก็มีเกมอีกค่อนข้างเยอะนะครับบอมเบอร์แมนโตอะไรต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นเกมคล้ายๆเราเล่นบนNDS Lite นะครับก็มีเกมเยอะเลยนะครับได้ทั้ง R4 ได้ทั้งเกมบนเครื่องนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรนี่ครับเกมเยอะมากนะครับ
ว่ามีม RC เนี่ย 16GB นะครับโอ้เยอะนะครับไปลองไล่กันดูเองแล้วกันนะครับลองเข้าเกมบน RC ให้ดูสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับนี่น่าเป็น Lockman ครับรันได้ปกติจอบนล่างทำงานปกตินะครับด้านล่างทัชสกรีนนั้นบนเป็นจอปกตินะครับเสียงนะครับดังฟังชัดแต่ว่าตัวนี้ปรับเป็น TD ไม่ได้นะครับต้องไปเล่นเกมที่อยู่บนเมมของตัวเครื่องนะครับถ้าเล่น RC ก็เป็นภาพ 2D ปกตินะเนี่ยมิกเกอร์แมนเนี่ยปุ่มใช้งานปกติเดี๋ยวเขาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปทดสอบเกมบนเครื่องนะครับว่าสามารถเข้าได้ปกติไหมนะครับเดี๋ยวให้เปิด 3D ให้ดูด้วยนะครับแต่ในกล้องมันก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคือภาพ 3D เดี๋ยวลองเกม Harvest Moon แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกม TDS นะครับก็สามารถปรับเล่น 3D ได้นะครับเครื่องนี้ก็อยู่ที่พันกลางๆนะครับเพราะว่าสภาพมันค่อนข้างที่จะไม่สวยครับนี่เราไปเล่นคำๆเดี๋ยวลองใช้ปากกาด้วยนะครับนะครับคอยปากกาก็ใช้ได้ปกตินะครับหน้าจอทัชสกรีนได้ปกติเลยเดี๋ยวปรับ 3D ให้ดูนะครับง่ายครับในโทรศัพท์มันมองไม่ชัดนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับง่ายครับอาล็อกใช้งานปกตินะครับเครื่องใช้งานได้ลื่นไหลนะครับก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่สนใจก็ทักมาที่แฟนเพจได้นะครับเครื่องนี้ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ 1,500 นะครับ 1,500 ก็สามารถเล่นเกมได้ทั้ง RC แล้วก็เกมบนเมมโมรีของเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนพวกกล้องอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้เทสนะครับส่วน Wi-Fi ก็มีให้เปิดแต่ว่าไม่ได้ทดสอบเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เราก็จะเน้นเล่นเกมผ่านเมมมากกว่าที่จะต่อเน็ตต่ออะไรก็ไม่ควรต่อนะเพราะว่ามันเผื่อบางทีมันไปอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรเองเงี้ยเราก็จะได้ทำให้ระบบแปลงมันเสียหายก็ได้นะครับก็เล่นเกมบนเมมดีกว่าหรือว่าใครจะถอดเมมไปลงเกมเพิ่มในคอมก็ได้นะครับวิธีมีสอนเยอะใน YouTube นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเครื่องนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ